สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการข้อคิดรอบตัวนะคะและเราทั้งสองคนในบรรยากาศสบายๆแบบนี้ค่ะครับและวันนี้นะฮะเรายังคงนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวันวิสาขบูชากันอยู่นะครับครับว่าแต่คุณอ้นครับวิสาขบูชาที่ผ่านมาไปเวียนเทียนมาหรือเปล่าครับอ้าวในฐานะของพุทธศาสนิกชนนะคะอ้นก็ไปเวียนเทียนค่ะแล้วก็ประทับใจมากเลยนอกจากนี้นะคะไม่ไปเปล่าด้วยค่ะนำภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยไปชมกันเลยค่ะวันวิสาขบูชาเป็นวันที่รวมพลังศรัทธาของชาวพุทธจากทั่วทุกมุมโลกเห็นด้วยความสำคัญของพระพุทธเจ้าซึ่งได้ยอมรับระดับโลกจากองค์การสหประชาชาติอีกด้วยกิจกรรมในวันวิสาขบูชามีมากมายซึ่งเน้นการทำบุญปฏิบัติธรรมรวมทั้งการเวียนเทียนเพื่อจุดประทีปเวียนประทักษิณเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งในวันดังกล่าวทำให้พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะแห่งพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเห็นภาพอย่างนี้นะคะก็ยังปลื้มใจไม่หายเลยค่ะเรานะคะในฐานะชาวพุทธก็ไปร่วมพิธีกรรมกันอย่างนี้ค่ะเพื่อสื่อสารวัฒนธรรมชาวพุทธให้ยืนยาวสืบไปค่ะที่ไม่ธรรมดานอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับทางองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN นะฮะประกาศให้วันวิสาขบูชาเนี่ยเป็นวันสำคัญของโลกอีกวันหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้กราบเรียนถามพระอาจารย์ไปแล้วนะครับถึงความสำคัญของวันนี้กันวิสาขบูชาหรือว่าวิสาขเดชนั่นเองครับใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะวันวิสาขบูชานี้นะคะยังจัดพิธีกรรมอย่างนี้นะคะไปทั่วโลกเลยค่ะในประเทศไทยนะคะก็อย่างเช่นที่วัดพระธรรมกายหรืออย่างที่พุทธมณฑลนะคะก็ได้มีการจัดพิธีเวียนเทียนนะคะกันเป็นประจำทุกปีเลยค่ะใช่ครับนอกจากนี้นะฮะทางองค์กรพุทธครับเขาได้มีการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติขึ้นที่ประเทศไทยนะครับซึ่งโอกาสนี้ครับนายบานคีมูลเลขาธิการองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN เนี่ยนะครับมีการส่งสารมาเนื่องในวันวิสาขบูชาปี2553ด้วยนะครับในหัวข้อเรื่องการฟื้นฟูวิกฤตการณ์ของโลกตามทัศนะของชาวพุทธนะครับซึ่งหากดำเนินการตามวิถีทางของพุทธศาสนาแล้วก็ศาสนาอื่นๆเนี่ยนะครับเป้าหมายต่างๆที่วางเอาไว้ก็จะเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับฟังแล้วนะคะรู้สึกได้เลยค่ะว่าเราในฐานะชาวพุทธนะคะมีความสำคัญมากค่ะในการที่จะฟื้นฟูวิกฤตการณ์ต่างๆเหล่านี้ค่ะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมยังมีข้อสงสัยแล้วก็มีคำถามอยู่นะฮะโดยเฉพาะพิธีกรรมเวียนเทียนที่มีการจัดกันขึ้นมาในวันวิสาขบูชาเนี่ยทำไมต้องเวียนเทียนแล้วก็เดิมทีมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลหรือเปล่าเนี่ยวันนี้น่าจะได้รับคำตอบนะครับครับเพราะว่าวันนี้เราได้รับความเมตตานะครับจากพระอาจารย์พระมหาดร.สมชายฐานวุฒโธเช่นเคยนะครับค่ะซึ่งท่านก็จะมาไขข้อข้องใจให้เราได้รับทราบกันนะคะแต่สำหรับช่วงนี้ค่ะเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามสาระดีๆในช่วงหน้าค่ะแต่ของเราเองเรียกเป็นเวียนเทียนแทนเพราะว่าเราถือเทียนไว้ในมือเนื่องจากว่าเทียนมันมีความสว่างเวลาถ่ายรูปมันเห็นใช่ไหมเราเลยเรียกว่าเป็นเวียนเทียนจริงๆบางทีก็มีทั้งเทียนทั้งธูปเราไม่เรียกว่าเวียนธูปเพราะว่าธูปมันเป็นควันเห็นไม่ค่อยชัดเนี่ยแต่ว่ามีเทียนถือไว้มันสว่างเห็นเราเรียกว่าเวียนเทียนแทนสิ่งที่คุณรู้คุณเห็นในรอบตัวคุณเข้าใจสิ่งเหล่านั้นดีแค่ไหนรายการข้อคิดรอบตัวชวนคุณร่วมคิดรอบด้านด้วยการสมัครสมาชิกรับข้อมูลข่าวสารข้อคิดรายวันพร้อมรับ DVD รายการข้อคิดรอบตัวทุกสัปดาห์สมัครสมาชิกโทร0814122345แล้วคุณจะรู้ว่า1ข้อคิดทำให้ชีวิตดีขึ้นหลายๆสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้นล้วนเกี่ยวข้องกับหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาแล้วจะดีแค่ไหนถ้าเรานำคำสอนเหล่านั้นมารวมไว้ใน1ชั่วโมงผ่านพระอาจารย์ผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมไอสไตน์เขียนถึงพุทธศาสนาไว้อย่างนี้ว่าศาสนาแห่งอนาคตเนี่ยจะเป็นศาสนาแห่งจักรวาลพระพุทธศาสนา
เป็นแนวโน้มใหม่ของสังคมอเมริกันสิ่งเหล่านี้เป็นการพิสูจน์ทางอ้อมว่าปัญญาตรัสรู้ธรรมญาณทัศนะเนี่ยมีจริงนานาเทศนารายการเทศนาธรรมที่จะทำให้คุณเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนากราบสมัสการพระอาจารย์ครับสมัสการพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ครับวันนี้ทางรายการของเราก็ยังคงพูดคุยแล้วก็นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาอยู่นะฮะแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยได้พาผู้ชมทางบ้านไปดูบรรยากาศกันแล้วนะครับว่าวิสาขบูชาที่ผ่านพ้นไปเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะคือหลายคนก็อดที่จะบอกไม่ได้เหมือนกันว่าตื่นตันใจเพราะเห็นว่าพุทธศาสนาปัจจุบันนี้ก็ยังคงเข้าถึงในระดับประชาชนทั่วๆไปด้วยนะฮะแล้วก็ยิ่งเห็นคนมาเยอะๆเนื่องในวันวิสาขบูชาก็ทำให้หลายคนเนี่ยก็อยากจะมาเข้าวัดอีกเหมือนกันแต่ว่าพิธีกรรมเวียนเทียนนะครับพระอาจารย์ครับจะบอกได้ว่าเป็นพระเอกของงานหรือว่าอาจจะเป็นจุดเด่นที่สุดเลยก็ว่าได้เหมือนกันเนี่ยหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าที่มาที่ไปทำไมต้องมีการเวียนเทียนตั้งแต่พุทธกาลเนี่ยมีการเวียนเทียนหรือเปล่าครับพระอาจารย์ครับเจริญพรมีแหละก็เป็นธรรมเนียมในครั้งพุทธกาลว่าเวลามีการแสดงความเคารพต่อสิ่งใดเนี่ยจะใช้การเวียนเทียนครับศัพท์ท่านเรียกว่าเวียนปลาทักษิณอย่างที่เคยบอกเมื่อตอนก่อนเลยนะเวียนปลาทักษิณที่เราเรียกว่าเวียนขวาคือเราจะแสดงความเคารพสิ่งใดให้เอาแขนขวาเราเองเข้าใกล้สิ่งนั้น อย่างเช่นว่าจะเวียนเทียนรอบโบสถ์เนี่ยก็จะเวียนโดยให้แขนขวาอยู่ใกล้โบสถ์ก็มีทั้งการเวียนเทียนรอบโบสถ์บ้างหรือว่ารอบพระพุทธรูปบ้างพระสถูปบ้างบางทีเหมือนกับอาราธนาพระพุทธรูปองค์เล็กๆมาวางเอาไว้แล้วก็เวียนเทียนรอบๆนั้นก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเวียนรอบโบสถ์เพราะบางที่ไม่มีโบสถ์ใช่ไหมก็อาราธนาพระพุทธรูปมาวางประดิษฐานวางแล้วก็ทุกคนก็เดินรอบๆก็ถือเป็นการเวียนเทียนเหมือนกันคือเวียนปทักษิณระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองครับมีมาตั้งแต่พุทธกาลแล้วล่ะเจริญพรคือหลายคนก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมต้องมีการเวียนเทียนครับแต่ของเราเองเรียกเป็นเวียนเทียนแทนเพราะว่าเราถือเทียนไว้ในมือเนื่องจากว่าเทียนมันมีความสว่างเวลาถ่ายรูปมันเห็นนี่ใช่ไหมเราเลยเรียกว่าเป็นเวียนเทียนจริงๆบางทีก็มีทั้งเทียนทั้งธูปเราไม่เรียกว่าเวียนธูปเพราะว่าธูปเป็นควันเห็นไม่ชัดเนี่ยแต่ว่ามีเทียนถือไว้มันสว่างเห็นเราเรียกว่าเวียนเทียนแทนก็จริงๆแล้วอย่างที่เคยบอกว่าเทียนเนี่ยก็คือเป็นการบูชาด้วยความสว่างถือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยนำความสว่างแห่งปัญญามาให้เราให้เรารู้จักความจริงโลกและชีวิตเราบูชาปัญญาตัวแทนคือความสว่างเนี่ยก็ใช้เทียนส่วนธูปเนี่ยเป็นการบูชาด้วยของหอมว่ากลิ่นศีลของพระองค์เนี่ยหอมทวนลมก็มีคำถามแล้วว่าอะไรเอ่ยหอมทวนลมความหอมที่เป็นในโลกหอมตามลมใช่ไหมถ้าลมพัดไปทางนี้เนี่ยต้นลมก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขาบอกว่าความหอมเกิดขึ้นจากโมเลกุลของสิ่งนั้นมากระทบต่อเซลล์ประสาทรับกลิ่นของเราที่โคนจมูกอยู่แถวๆนี้นะอยู่ระหว่างตาเนี่ยจะมีเส้นประสาทจมูกเนี่ยมารอรับกลิ่นตรงนั้นพอเราหายใจเข้าไปปั๊บโมเลกุลสิ่งนั้นไปกระทบกับใยประสาทปุ๊บเนี่ยก็เกิดกลิ่นขึ้นมาแล้วอะไรจะหอมทวนลมได้ถ้าบอกว่ากลิ่นศีลเนี่ยหอมทวนลมมนุษย์ทั่วไปเนี่ยนะท่านบอกว่าเทวดาจะอยู่ห่างมนุษย์มากๆไม่อยากเข้าใกล้เพราะว่ากลิ่นกายมนุษย์เนี่ยเหม็นเหมือนศพเราเองเข้าไปใกล้ศพเป็นไงอุดจมูกเหม็นมากใช่ไหมเทวดากับมนุษย์เนี่ยเขารู้สึกกลิ่นมนุษย์เนี่ยเหม็นเหมือนศพไม่อยากเข้าใกล้ยกเว้นมนุษย์ผู้มีศีลเท่านั้นเทวดาจะมาลงดูแลรักษาเพราะว่ากลิ่นศีลน่ะหอมทวนลมเพราะฉะนั้นเราบูชาว่าพระเจ้าพระองค์มีพระบริสุทธิ์ที่คุณก็บูชาด้วยการจุดธูปแล้วลึกถึงศีลของพระองค์เราเองก็ต้องปฏิบัติให้มีศีลอย่างพระองค์ด้วยมีเป็นอย่างนี้ค่ะค่ะศีลเบื้องต้นของคฤหัสถ์นี่คือศีล5ใช่ไหมคะเจริญพรศีล5ถ้าวันพระหรือว่าวันคล้ายวันเกิดตัวเองในแง่ที่ว่าใครเกิดวันจันทร์ก็เอาวันจันทร์เกิดอังคารพุธพฤหัสเนี่ยนะอาทิตย์นึงก็สักครั้งนึงเนี่ยถ้าศีล8ได้จะดีมากเพราะถ้าเราศีล5ปั๊บเกิดเดี๋ยวนี้สิ่งยั่วมันมีเยอะใช่มั้ยครับสิ่งเล้าเดี๋ยวเกิดใจอ่อนเข้าไปผิดศีล